สบายดีพบกับข้าพเจ้าท้าวเรนูเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าสิมาแนะนำเกี่ยวกับการแก้เวกบ้านข้อที่5เนาะซึ่งในคำถามมันมีว่าอยู่ระหว่างผ่ากลางและจุดคง A เนาะผ่ากลางและจุดคง A ห่างกัน2เมตรเนาะและในคำถามมันมีว่าเพิ่นวางหน่วยกลุ่มกันแสงเนาะหน่วยกลุ่มกันแสงคนก็ได้เห็นเนาะหน่วยกลุ่มกันแสงที่มีรัศมี10ซมเนาะหรือว่า r น้อยก็ได้เนาะ10ซมบ่แม่นเนาะขอโทษเนาะ10เมตรเนาะซึ่งมันให้รัศมี10เมตร OA ตั้งฉากกับหากตั้งและระยะ OA เท่ากับ D เนาะจงชิดไล่รัศมีของเงาหน่วยกลุ่มอยู่ผ่ากลางใน2กรณี D1 เท่า1เมตร D2 เท่ากับ 12.5 ซมเนาะซึ่งในความหมายของเพิ่นให้ซอกหารัศมีเนาะหรือว่ารัศมีของเงามืดเนาะซึ่งสัญลักษณ์ด้วย R ใหญ่เพิ่นให้ซอกหาใน2กรณีกรณีที่1ก็เท่ากับ1เมตรและกรณีที่2ก็เท่ากับ 0.125 เมตรเนาะซึ่งเขาก็จะสามารถแทนตามสูตรของท่านตะเล็ดได้เลยเนาะอ่านตะเล็ดเนาะซึ่งในสูตรของเพิ่นก็คือAA ขีดเนาะซึ่งใน3แจกของ BB ขีดก็จะแม่นคือห้อง R ใหญ่เนาะหรือว่าห้องเงาเนาะและ3แจกของ AA ขีดก็คือห้องน้อยเนาะห้องของแสงเนาะซึ่งจะเท่ากับ R ส่วนให้ A ส่วน O แม่นขอโทษเนาะ R ส่วนให้ AO เนาะเท่ากับ R ใหญ่ส่วนให้ D ใหญ่เนาะซึ่ง D แม่นความยาวรวมเขาสามารถถอนออก R ได้เนาะถอนออก R เท่ากับ R คูณ D ส่วนให้ AO แล้วเราก็จะมาซอกหา R น้อยกับ R 1กันเลยเนาะ R 1เท่ากับ R คูณ D และในนั้น AO ตัวนี้จะแม่นเท่ากับ D 1เนาะเท่ากับ1เมตรเนาะเราจะแทนเขาเลย R 1เท่ากับ R น้อยเมตรเท่า10เนาะคูณให้ D แม่นเท่า2ส่วนให้1เนาะจะเท่ากับ20จะเท่ากับ20เมตรเนาะและเขาก็จะมาโซ่หา R 2เนาะ R 2ก็จะใส่สูตรเก่าเนาะ R 2เท่ากับ R คูณให้ D เนาะส่วนให้ AO ซึ่ง AO ตัวนี้จะต่างกับจากตรงที่เนาะ AO ตัวนี้จะเท่ากับ D 2เท่ากับ 0.125 เมตรเนาะ R 2เท่ากับรัศมีตัวนี้ผู้เปลี่ยนแปลงเท่า10 D ตัวนี้คือเก่าเนาะเท่า2ส่วนให้ 0.125 เมตรเนาะจะเท่ากับ160เมตรเนาะและในคำตอบข้อนี้ก็เมื่อเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะคงจะบ่ไวเกินไปเนาะขอเข้าใจ